สวัสดีครับพบกับชัยนัทออนทัวร์เหมือนเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวที่พักที่เกาะช้างที่ผมมาพักนะครับก็จะเป็นกระชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างนะครับผมตรงนี้เขาก็จะมีจุดเด่นเป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาวเลยเนาะแล้วก็ในช่วงที่เป็นช่วงท่องเที่ยวเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วงรัฐบาลเขาสนับสนุนในการท่องเที่ยวโรงแรมมันราคาจะถูกลงนะครับผมกระชารีสอร์ทเขาจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งภูเขากับฝั่งริมทะเลเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันท่องเที่ยวไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์ฝั่งนี้เป็นฝั่งติดทะเลนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆทีหลังเนาะเดี๋ยวไปชมฝั่งภูเขากันก่อนตรงนี้จะเป็นฝั่งที่ติดเขานะฝั่งซ้ายเวลาเช็คอินเราต้องมาเช็คอินที่ฝั่งซ้ายกันนะครับผมส่วนถ้าใครมาพักตรงช่วงเป็นฝั่งริมทะเลเนี่ยเราก็ต้องเช็คอินที่ฝั่งซ้ายเหมือนกันแล้วก็เช็คอินเสร็จแล้วข้ามไปฝั่งขวานะครับจะเป็นฝั่งที่ติดทะเลตรงนี้ก็เป็นฝั่งเช็คอินนะฝั่งรีเซพชันเนี่ยทางข้างหลังมันก็จะเป็นโรงแรมทางฝั่งของติดภูเขาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่รองรับนะครับผมสามารถเข้ามารองรับตรงนี้ได้เนี่ยกระชารีสอร์ทฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเป็นเก้าอี้นะครับผมให้เรารอเวลาอาจจะเช็คเอาท์เช็คอินหรือว่าห้องยังไม่เรียบร้อยเขาก็จะมีเป็น2ฝั่งนะให้เรามานั่งรอได้นะครับผมระหว่างที่เช็คอินระหว่างที่เช็คเอาท์อยู่ตรงนี้เนาะเราไปชมด้านหลังกันด้านหลังเป็นในส่วนของโรงแรมเนาะในส่วนของด้านหลังของแผนกต้อนรับนะครับผมเขาก็จะมีเป็นห้องพักแบบเป็น3ชั้นหรือ4ชั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะสำหรับทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เขาก็จะเป็นสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์สำหรับเด็กๆส่วนใหญ่ตอนกลางวันก็ไม่ค่อยมีใครมาเล่นกันเนาะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงบ่าย2 โมงนะเช็คอินพอดีไปเที่ยวที่น้ำตกคลองพูนมาก่อนแล้วก็มาเช็คอินทีหลังครับว่าจะมีบาร์อยู่กลางน้ำเนาะสำหรับตอนเย็นๆนะครับผมมันก็จะมีห้องเป็น2ฝั่งเนาะเป็นห้องที่หันหน้าเข้าเมืองและหันหน้าออกทะเลนะแต่มันจะไม่เห็นนะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหันหน้าเข้าทางภูเขานะนี่ครับของฝากเขาก็มีเยอะนะเวลาติดต่อนะครับเข้ามาจองก็เข้าไปทางหน้าเพจของกระชารีสอร์ทก็ได้นะครับถ้าเราไปจองตาม Booking หรือว่าแอป Agoda ครับมันจะแพงกว่า 30-40% เลยนะครับผม อันนี้เรื่องจริงนะเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยจอง2แอปเนี่ยแล้วตอนหลังๆนี้ผมก็หันมาจองเป็นเข้าจองกับโรงแรมโดยตรงดีกว่านะครับผมแล้วก็ห้องก็ถูกต้องเขาจะส่งรูปมาให้เราดูนะครับว่าห้องอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นยังไงถูกต้องเป๊ะเลยครับผมในการจองในแอปเนี่ยผมต้องเจอแบบบทที่ผิดห้องเยอะมากเลยครับช่วงหลังๆเนี่ยผิดโรงแรมที่ผิดจากการจองเนี่ย4-5 โรงแรมติดกันเลยก็เลยแบบหาวิธีการจองใหม่โดยการที่เข้าไปที่หน้าเพจของโรงแรมดีกว่าจองทางนั้นดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของในส่วนของฝั่งที่อยู่ติดเขาเนาะมันก็จะมีเป็นฟิตเนสนะครับผมเห็นไหมเป็นห้องฟิตเนสให้เราเล่นด้วยตอนเช้านะมาออกกำลังกายแล้วว่าช่วงเย็นๆไม่รู้จะทำอะไรก็มาออกกำลังกายกันในส่วนนี้ก็จะเป็นติดกับวิวภูเขาเนาะถ้าจะเป็นดูภูเขาก็ต้องเป็นห้องบนๆหน่อยเนาะชั้น4ขึ้นไปเนาะถึงจะเห็นข้างล่างนี้จะไม่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าห้องต่างๆเนาะแต่ผมจะไม่ได้เดินพาเพื่อนๆไปชมกันในส่วนนี้ก็ยังมีเป็นห้องสำหรับให้เด็กมาเล่นเลยนะครับเด็กๆมาเล่นกันก็ดีนะครับผมที่นี่เขาทำครบเลยดูเหมือนว่าจะมีเป็นห้องสำหรับใช้อินเทอร์เน็ตก็มีเนาะนี่ครับก็จะมีบอกหมดเลยห้องนี้ก็สามารถมาใช้อ่านหนังสือหรือว่ามาเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในของห้องพักต่างๆนะที่มาจากทางแผนกต้อนรับนะเราสามารถเข้าได้จากทางด้านหน้าก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ที่ผมเดินออกไปด้านข้างเนาะนี่เราเดินออกไปทางด้านหน้าเพื่อไปฝั่งที่ผมพักก็เป็นฝั่งที่ผมพักเนี่ยจะจองเป็นติดทะเลนะครับเป็นห้องชื่อว่าซาเลสริมทะเลนะครับผมเวลาเรามาจองเนาะผมจองก็เขาก็ส่งรูปมาให้ดูเลยครับว่าห้องเป็นยังไงอยู่ยังไงนะครับไม่เหมือนกับถ้าเราจองตามแอปเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงหรอกครับผมเดิน ออกไปทางประตูด้านนี้ได้เลยนะครับมันจะมีเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งทะเลกับฝั่งเขาเนี่ยครับมันก็จะออกมาตรงรีเซพชันนะครับหรือตรงที่เรามาเช็คอินกันอยู่เนี่ยตรงนี้นี่ครับที่คชารีสอร์ทเขาก็ได้รางวัลมากมายนะครับผมนี่เห็นไหมครับมีของมีอะไรมีรางวัลอยู่ตรงนี้เนาะก็เป็นโรงแรมระดับหรูเลยทีเดียวก็ชมฝั่งนี้ไปแล้วนะฝั่งนี้คือผมไม่ได้พักนะครับผมเลยไม่ได้พาขึ้นไปดูชั้นบนเพราะเกรงใจเขาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูฝั่งที่ผมพักกันแล้วกันนะฝั่งที่ผมพักเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันเดี๋ยวไปชมกันครับก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมตรงทางม้าลายเลยบางทีเขาก็จะมีพนักงานมาคอยโบกรถให้เราด้วยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งติดทะเลนะครับผมมันก็จะแพงกว่าฝั่งที่อยู่ริมเขาเนาะถ้าใครอยากรู้ราคาก็หลังไมค์อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบไปแล้วกันเนาะก็ในแต่ละช่วงมันก็จะราคาไม่เท่ากันนะครับผมอยู่ช่วงซีซั่นไฮซีซั่นหรือว่าเป็นช่วงโควิดเนี่ยหรือว่าช่วงที่รัฐบาลเขาสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะถูกลงหน่อยทางด้านซ้ายก็จะทำเป็นน้ำตกน้ำพุจำลองแล้วตรงนี้ให้เรานั่งผ่อนคลายบรรยากาศพอเขามีเก้าอี้ให้เรานั่งด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้เขาก็จะมีเก้าอี้เนาะมีโซฟารับแขกให้เรามานั่งเล่นได้นะครับให้เรามานั่งรอใครก็ได้ผมนัดมาเจอกันตรงนี้เนาะแล้วก็จะเดินไปเล่นไปเที่ยวไหนกันก็มารอตรงจุดตรงนี้ส่วนทางด้านหลังไปก็จะเป็นห้องพักแหละอันนี้จะเป็นห้องพักแบบซาเลตนะครับผมซาเลตมันก็ต้องดูดีๆนะถ้าเกิดว่าจองในแอปเนี่ยมันก็ต้องดูว่าข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับผมบางทีเราก็ไม่รู้หรอกถ้าเราจองกับเพจทางเพจของโรงแรมโดยตรงเนี่ยมันจะตรงมากกว่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบริการอาหารนะครับผมอาหารเช้าก็จะมาทานกันตรงนี้ในส่วนของที่รับประทานอาหารเช้าเนาะหรืออาหารเย็นเนี่ยก็มาตรงนี้ได้นะครับผมเขาก็จะมีที่บริการแล้วก็ติดกับชายหาดเลยติดกับชายทะเลเลยนะครับผมเขาก็จะมีเล้าไว้คอยบริการอยู่ทางด้านขวาเนาะอยากได้อะไรก็สั่งเขาได้นะครับผมนี่ครับตรงนี้เขาก็จะมีโต๊ะเป็นหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบโต๊ะธรรมดาอย่างนี้นะครับผมไว้ให้เรานั่งแล้วก็มีเป็นโต๊ะชมวิวอย่างนี้เนาะนี่ครับก็จะเป็นโซฟายาวนั่ง2คนแล้วก็มีโต๊ะไว้รองให้ทานอาหารนะครับผมหรือไม่เราก็มานั่งเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ยาวอะไรนะครับผมเป็นเคาน์เตอร์ยาวนั่งได้ชุดละ2คนแล้วแล้วก็นั่งเช็ควิวไปนะครับผมเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับตอนเช้าน้ำจะขึ้นสูงแล้วทางด้านล่างนะครับผมเขาก็ยังมีเป็นปูเป็นแบบว่าเป็นผ้าเป็นที่ให้เราไปนอนเล่นได้เนาะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมานอนเล่นนั่งเล่นกันอยู่ประปรายนะครับผมนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนยังไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่เนาะเกาะช้างเพราะเกาะช้างเนี่ยตอนที่ผมมาเพิ่งจะเปิดเองส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพักนะครับผมห้องพักของผมจะเป็นติดกับสระห้องสุดท้ายตรงนู้นนะที่ผมชี้ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมกันอีกทีหนึ่งส่วนที่พักฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบอาคารแบบ2ชั้นและส่วนใหญ่เนาะก็จะเรียกว่าเป็นซาเลตนะครับผมแล้วก็มันจะมีส่วนที่เป็นบังกะโลก็มีนะครับมาแบบเป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆก็มีมันก็จะมี2ชั้นนะเราก็ต้องเวลาจองดูดีๆนะครับผมชั้นล่างชั้นบนเนี่ยสอบถามก็ด้วยเราสอบถามมาทางเพจก็ได้นะครับผมเขายินดีตอบเราน่ารักมากตอบไวด้วยนะครับผมให้ข้อมูลของเราชัดทุกอย่างทุกระเบียบห้องไหนตรงไหนอยากได้แบบไหนราคาไหนก็สามารถเลือกได้เลยในนี้เขาก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเนาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นยางหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นต้นยางเนาะต้นเบลเลอร์เลยครับสวยดีอยู่ในรีสอร์ทเห็นไหมครับสวยมากเลยว้าวอยู่เหมือนอยู่ในรีสอร์ทอยู่ในป่าเลยก็เวลาจองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ขึ้นเพจให้นะครับผมว่าของคชารีสอร์ทเขามาจองเนี่ยเราก็คุยกับเขาทางนั้นได้เลยหรือว่าจะโทรไปหรือว่าส่งข้อความไปก็ได้นะครับผมก็เขาจะแนะนำเลยว่าเราต้องการเป็นแบบไหนเนาะมาช่วงไหนมีโปรโมชั่นอะไรหรือว่าลดพิเศษยังไงเขาก็จะบอกเราเลยเขาก็จะแนะนำเราอย่างดีนะครับผมก็เคยเป็นที่ที่นางงามมาพักกันด้วยนะปีไหนผมจำไม่ได้นะเคยดูรีวิวอยู่ตอนนั้นก็มีนางงามมาพักที่นี่กันด้วยเขาจะมีเป็นสวนแล้วก็สระว่ายน้ำนะครับผมเห็นไหมครับสระว่ายน้ำก็เป็นแบบมีเพียงชั้นมีเป็นแบบของเด็กนะครับผมอันนี้เด็กเล่นก็มีมันจะตื่นกว่านะครับผม ส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่นี่ก็นะครับว่ายออกไปชมทะเลได้เลยนะครับสามารถจะเทควิวทะเลได้เห็นชัดเจนนะครับผมยังไงครับน่ามาพักผ่อนไหมที่นี่ก็ขอแนะนำนะครับครั้งนี้ผมก็มาหลายครั้งแล้วครับผมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พักที่แบบนี้หรอก เมื่อก่อนนี้พักธรรมดาครับผมแล้วก็เขาจะมีเป็นบังกะโลนะครับผมเห็นไหมทางนู้นก็จะเป็นบังกะโลมีหลายหลังเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นครอบครัวมันครอบครัวใหญ่มาโอเคเลยด้านหน้าเขาก็จะมีเป็นเตียงให้นอนเล่นนะครับหรือเป็นชาวต่างชาติเขาก็ชอบมานอนอาบแดดกันนี่อยู่ตรงชายหาดนะครับนี่เมฆฝนครึ้มๆมานี่ฝนจะตกหรือเปล่านะช่วงเย็นๆกลางคืนอาจจะฝนตกก็ได้ผมแพนให้ดูบรรยากาศนะครับผมนี่สวยไหมครับน่ามาพักไหมแล้วก็ตรงที่ผมพักก็ติดอยู่กับตรงสระว่ายน้ำพอดีเลยครับนี่ห้องนี้ซาเลตริมหาดเนี่ยห้องนี้ครับผมก็ต้องที่ผมห้องที่ผมพักเลยครับมันก็จะติดกับชายหาดเลยนะครับผมชายหาดเขาก็ยังปูน่าจะเป็นการปูหญ้าใหม่นะตอนนั้นที่เห็นรีวิวมันจะยังไม่ได้เป็นหญ้านะครับผมตอนช่วงเย็นๆเขาก็จะมีเป็นในส่วนของรับประทานอาหารแล้วเขาก็มากางโต๊ะแล้วก็ในช่วง20:00นะถ้าผมจำเวลาไม่ผิดเขาจะมีเป็นลำกระบองไฟนะครับผมให้ดูด้วยเนี่ยทางนี้ข้างกาชารีสอร์ทมันก็จะมีเป็นโขดหินหน่อยๆเนาะเห็นไหมครับมันจะมีหินอยู่อย่างเงี้ยส่วนทางฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นหาดทรายขาวยาวไปนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับผมทรายมันจะมีน้อยหน่อยเนาะนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของแบบของห้องที่ผมมาพักก็จะเป็นซาเลตริมหาดนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆเวลาจองถามเขาด้วยนะมันจะมีชั้นล่างกับชั้นบนนะครับชั้นล่างมันจะแพงกว่าชั้นบนเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันห้องพักเราก็เดินเข้าจากทางนี้เลยนะครับผมข้างหน้าก็มีต้นไม้ใหญ่ไว้ให้คอยร่มเงานี่ดีเนาะธรรมชาติดี private ดีนะครับผมทางด้านหน้าห้องขนาดที่ผมมาพักเนี่ยมันประมาณอยู่ที่40หรือ44ตารางเมตรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้ส่วนด้านขวานะครับผมก็จะมีเก้าอี้แล้วก็มีเตียงเบดนะครับผมเตียงนอนไว้สำหรับตอนเช้ามานอนเล่นหรือตอนกลางคืนก็ได้ครับมานั่งเล่นนอนเล่นอย่างนี้แล้วก็ข้างกันก็ติดกระสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันไปดูห้องพักว่าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมครับสวยงามเตียงนี้เป็นขนาดเตียง7 ฟุตนะครับผมใหญ่มากเขาก็จะทำเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับปั้นเป็นหงอย่างนี้เนาะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมครับน่ารักสวยดีเนาะทางด้านปลายเตียงเขาก็จะมีทีวีให้นะครับมีเก้าอี้โซฟานั่งเดี่ยวนะครับแล้วก็มีเครื่อง DVD เนาะน่าจะเป็นเครื่อง DVD ให้เราชมกันทีวีก็น่าจะประมาณ40นิ้วเขาก็ประดับด้วยนี่ครับรูปภาพแบบภาพช้างเนาะเป็นภาพแบบศิลปะนะครับสวยดีเก๋ดีนะครับผมนี่ครับเตียงขนาด7 ฟุตนะครับผมนี่ถ้าข้อมูลผิดเนี่ยต้องขออภัยโรงแรมด้วยนะครับผมก็ทางด้านขวาก็จะมีเป็นเดย์เบดนะครับผมเป็นโซฟาในตัวหรือว่ามานอนก็ได้นะครับผมนอนเล่นนั่งเล่นได้แล้วก็มีต่อกันก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับผมสามารถตั้งคอมหรือว่าทำงานทำอะไรที่ตรงนี้ได้ก็มีWi-Fi ให้แล้วทางด้านกันก็จะเป็นมินิเคาน์เตอร์นะครับผมมินิบาร์เนาะก็จะมีเป็นพวกกาแฟพวกอะไรพวกเนี้ยจัดเตรียมมาให้เราปลั๊กไฟก็มีพร้อมแล้วก็ผนังเขาก็จะฝังเป็นดาวไลท์นะเป็นไฟอย่างนี้ครับผมนะสวยดีนะครับถ้ามองออกไปจากทางด้านในออกไปด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นวิวทะเลเห็นไหมครับผมเห็นทะเลแล้วก็ค่อนข้างจะ private เพราะว่าในช่วงส่วนทางด้านนี้ไม่ค่อยมีใครพลุกพล่านสักเท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถชมวิวมองวิวออกไปยังทะเลได้เนาะที่นี่เขาใช้เป็น Air Mitsubishi นะครับเป็นนี่ครับบอร์ดไทยแล้วก็มีเป็นส่วนของชั้นวางของนะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับสามารถวางกระเป๋าได้นะครับผมแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็จะมีเป็น4 ประตูเนี่ยเปิดเข้าไปดูมันจะเป็นแบบไฟอัตโนมัตินะนี่ครับกว้างมีตู้เซฟให้เราเก็บของนะครับผมพอเราปิดไฟมันก็จะปิดอัตโนมัติเนาะเดี๋ยวดูอีกบานหนึ่งนี่เขาทำเก๋มากเลยนี่ครับปุ๊บเห็นไหมพอเปิดไฟก็ปิดไฟก็เปิดพูดผิดเลย พอปิดประตูไฟมันก็ปิดนี่นะครับก็สามารถเขาก็จะมีเป็นชุดคลุมนะให้เราแล้วก็ไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีรองเท้าแตะให้เราใส่ไว้ข้างในแต่ในห้องพักได้นะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับผมนี่อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำนี่สามารถมองไปยังวิวด้านนอกด้วยนะครับผมก็ไปด้านนอกมันจะสะท้อนแล้วก็กระจกกรองแสงก็จะไม่มีใครเห็นหรอกครับผมถ้าใครเห็นก็อาจจะปิดม่านตรงนี้ครับเป็นผ้าบางนะครับปิดไว้เขาก็ไม่เห็นแล้วส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นซิงค์ล้างหน้านะครับผมซิงค์ล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นทำเป็นที่อาบน้ำแบบฝักบัวเป็นชาวเวอร์นะชาวเวอร์บล็อกเขาก็ทำเป็นประตูปิดเปิดนะครับผมน้ำมันจะไม่กระเด็นออกมานะนะครับก็จะมีส่วนของน้ำเย็นน้ำอุ่นเนาะข้างบนสระหัวได้พอดีใหญ่โตมากติดกันก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับผมเนี่ยสุขภัณฑ์ก็เป็นแบบทรงเหลี่ยมๆเนาะไม่เหมือนที่อื่นนะก็จะเป็นกลมๆที่นี่เป็นแบบเหลี่ยมมีผนังก็ทำสะท้อนแสงสวยงามนะครับผมนี่ด้านนอกก็จะมีกระจกนะครับไม่ให้เราแต่งตัวอยู่ทางนี้บานใหญ่ๆนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นไม้อย่างนี้นะครับผมนี่พื้นไม้สวยงามนะครับผมบนหัวเตียงก็มีโคมไฟทั้งสองฝั่งนะนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมใครสนใจลองสอบถามดูนะครับผมใครจะมาเที่ยวเกาะช้างทางด้านซ้ายของห้องพักมันก็จะติดกับสระน้ำนะครับผมตอนนี้ก็มีสาวคนหนึ่งครับว่าจะจีบเอาไปนอนด้วย ยินดีไปนอนกับผมไหมครับคืนนี้แฮลโหลเอาฝรั่ง ซีดานี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเช้าของชารีสอร์ทนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีวิวตอนช่วงเช้าให้เพื่อนๆดูอีกทีนอกหลังจากรีวิวรีสอร์ทไปแล้วในช่วงของกลางวันเนาะก็ในบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะผมน้ำก็ขึ้นเลยตอนนี้น้ำลงเลยช่วงตอนเช้าก็เดี๋ยวตอนเช้าผมจะพาไปเดินเล่นแถวชายหาดแล้วก็ไปในส่วนของที่เขารับประทานอาหารกันเนาะไปดูว่ามีอะไรทานกันบ้างอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่สระว่ายน้ำคชารีสอร์ทนะครับทางด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นภูเขานะครับอยู่ทางด้านหลังพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านหลังนะครับผมเห็นไหมครับเมฆบังพอดีเลยครับผมมันจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์นะท้องฟ้ามันจะขมุกขมัวหน่อยนะนี่นะครับถ้าถ่ายย้อนแสงแล้วมันจะข้างล่างมันจะมืดนะนี่จากสระว่ายน้ำนะครับผมมันก็จะตรงกันข้ามกับชายหาดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชายหาดทรายขาวนะครับผมตรงนี้เป็นหาดทรายขาวแต่ตอนนี้ช่วงมันจะเป็นช่วงต้นๆมันจะมีโขลดหินเยอะนะส่วนที่เป็นทรายนะครับมันจะไม่ค่อยมีส่วนถ้าจะเป็นทรายเนี่ยจะต้องเป็นทางด้านซ้ายนะครับผมที่เห็นนะครับดังนั้นก็จะเป็นทรายเยอะหน่อยริบๆหนึ่งนะครับผมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับผมทรายมันจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะก็บรรยากาศนี้ดีทีเดียวเลยครับที่คชารีสอร์ทก็ขอแนะนำเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันแล้วก็มาพักที่นี่นะครับผมมีตั้งแต่ระดับพันต้นๆจนไปถึงพันเกือบหมื่นก็มีนะเกือบหมื่นนี่มันก็จะเป็นห้องพักแบบรู้ๆหน่อยนะหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่อะไรประมาณนั้นมา2ครอบครัวก็ยังได้นะมันจะเป็นแบบรีสอร์ทอะเป็นแบบบังกะโลติดริมหาดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่ชายหาดกันก่อนเนาะด้านหน้าก็จะเป็นทางลงไปยังชายหาดนะครับผมช่วงวันนี้ก็เป็นช่วงที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะคนเริ่มกลับไปเมื่อวานนี้เนาะผมสวนกับเขาครับเมื่อวานนี้เขากลับกันนะครับผมเป็นช่วงวันหยุดช่วงเข้าพรรษานะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่รับประทานอาหารเช้านะครับผมอาหารเช้าอาหารเย็นนะของคชารีสอร์ทก็จะอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถมานั่งชมวิวได้ด้วยตอนนี้ก็เกือบ2โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่รับประทานอาหารเช้าที่คชารีสอร์ทกันว่า มีอะไรให้เราได้ทานแล้วก็มีวิวสวยๆให้เราได้ชมกันไหมเดี๋ยวไปด้วยกันครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เราจะมารับประทานอาหารเช้ากันเนาะข้าวเช้านะเนาะเราก็ต้องเอากุญแจบัตรแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับผมในส่วนทางด้านในนะครับก็จะมีเป็นส่วนสองรับประทานอาหารนะก็จะเป็นบุฟเฟ่นะครับผมทางนี้นะครับเราก็ตักแล้วเราก็เอาไปสามารถไปนั่งที่โต๊ะที่เราเลือกได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นของว่างนะของหวานเนี่ยก็จะเป็นขนมปังนะครับขนมปังไส้ต่างๆนะครับผมก็สามารถตักใส่จานนะครับเอาไปทานได้นี่ก็เป็นขนมปังบัวซองเนาะนี่มีไส้เลยเนาะนอกจากมีไส้แล้วอย่างนี้ก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นสลัดนะครับผมเป็นพวกสลัดต่างๆเนาะแล้วก็มีเป็นผักเป็นอะไรประมาณนี้ครับก็ตักให้เราแล้วก็จะมีเป็นน้ำสลัดแบบต่างๆนะครับให้เราได้เลือกทานกันเยอะแยะไปหมดเลยส่วนด้านนี้น่าจะเป็นพวกแฮมนะครับผมพวกแฮมไข่ดาวอะไรพวกนี้ครับนี่ก็จะใส่ไว้ในโถลักษณะอย่างนี้นะเราก็ต้องเปิดโถในด้านนี้ก็จะเป็นแฮมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับผมอาหารเช้าเขาก็จะใส่ในโถแบบมีฝาปิดประมาณอย่างนี้นะเราก็เปิดดูครับว่าข้างในเป็นอะไรนี่เป็นข้าวเปล่าก็จะมีบอกนะมีป้ายชื่ออย่างนี้บอกว่าเป็นอะไรเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาพริกนะผมอันนี้จะเป็นข้าวผัดนี่เนาะนี่ก็เป็นข้าวผัดป้ายอยู่ซ้ายมือ อ่านเป็นน้ำปลานี่ก็เป็นน้ำปลาพริกเลยน้ำพริกน้ำปลาอะไรประมาณนี้นะที่คชารีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพ่อครัวนะครับผมปรุงให้สดๆใหม่ๆนะครับผมชุดก็สะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีแมสกันด้วยนะครับเขาก็ปรุงให้สดๆใหม่ๆเลยนี่ก็จะเป็นไข่เนาะไข่คนไข่ดาวอย่างนี้เนาะนี่ครับผมไข่ดาวน่ากินดีเนาะเขาจะทำเป็นแบบไข่แบบไม่สุกแล้วก็มีแบบไข่สุกเลยก็มีแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าเนาะไปหาที่นั่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตักอาหารไปทานอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของที่เรามานั่งรับประทานอาหารกันนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของเป็นเก้าอี้นั่งรวมนะครับผมแล้วก็เป็นแบบแยกแล้วก็สามารถที่จะนั่งหันหน้าออกไปทางทะเลได้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็กินข้าวแล้วก็เทควิวหาดทรายขาวนะครับออกไปยังทะเลเนาะโอเคเลยนะครับผมสวยงามก็ขอเชิญนะมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างอย่าลืมมาแวะพักกันที่คชารีสอร์ทนะครับก็เราเลือกเป็นโต๊ะตัวนี้แล้วกันเนาะเรามานั่งรับประทานอาหารกันเดี๋ยวรอน้องก๊อฟไปตักอาหารมาแล้วเราก็นั่งรับประทานอาหารตรงนี้แล้วก็ชมวิวออกไปทางด้านนอกนะครับอันนี้ที่ผมตักมาทานก็จะเป็นข้าวนะครับผมข้าวแล้วก็มีผัดไทยมีผัดพริกแกงหมูเนาะใส่ถั่วแล้วก็ผัดคะน้านะครับผมก็ตอนนี้รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับผมก็บรรยากาศยามเช้าเนาะอาหารเช้าที่คชารีสอร์ทเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ 7 โมงครับถึง 10.30 น.เนาะ 4 โมงครึ่งตอนเช้าก็มีโอกาสให้เราได้มาทานอาหารเนาะส่วนถ้าใครมาพักวันเดียวเนี่ยก็จะมีเวลาถึงประมาณเที่ยงเนาะก็สามารถลงไปเล่นน้ำทะเลก่อนจะกลับได้นะครับผมคชารีสอร์ทก็เป็นโรงแรมที่สะอาดเนาะแล้วก็ไม่วุ่นวายเหมือนที่อื่นนะครับผมสามารถมา private แล้วก็มีใช้อาหารส่วนตัวเนาะที่ผู้คนไม่ค่อยมากขนาดที่จะพลุกพล่านนะครับผมก็ขอแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามาท่องเที่ยวก็ไม่รู้จะพักที่ไหนก็ลองเสิร์ชหาคชารีสอร์ทเนาะเราจองโรงแรมกับทางเพจเขามันจะถูกกว่าจองในแอปนะครับจองในแอปจะถูกบวกเยอะกว่านะครับผมห้องพักก็สะอาดสะอ้านสะดวกสบายนะครับแล้วก็พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสให้ข้อมูลเราถามอะไรเขาก็ตอบให้เราหมดส่วนในเกาะช้างนี่เขาก็จะมีแอปไลน์แอปนะครับผมเกี่ยวกับชมรมเกาะช้างเนาะเขาก็จะมีข่าวสารส่งให้มาตลอดว่าตอนนี้เป็นยังไงมีอุบัติเหตุไหมหรือว่าเที่ยวเรือเป็นยังไงบ้างรถติดไม่ติดตรงไหนเขาก็จะบอกข้อมูลเราแล้วถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวนะครับก็แอดไลน์กับเกาะช้างได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอรีวิวกับโรงแรมคชารีสอร์ทไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะไปไหนก็ตามไปท่องเที่ยวด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ